เมนูพาสต้าผัดกะเพรากุนเชียงกุนเชียงหมูสูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังใส่กุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงในน้ำเดือดต้มนาน30นาทีจากนั้นนำกุนเชียงที่ต้มมาสับเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูแดงสับใบกะเพราซอยผักชีซอยและต้นหอมซอยผัดพอหอมใส่กุนเชียงที่สับไว้และเส้นสปาเกตตี้ต้มสุกปรุงรสด้วยพริกไทยป่นน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะสั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด